สวัสดีทุกคนผมปายครับเป็นไงอยู่กับคลิป DM Ultra 4คลิปเบื่อไหมมาเรากลับกันสู่รีวิวของใหม่กันปกติดีกว่านะฮะกลางซีซั่น1เนี่ยที่อัปเดตมานะก็มันก็มีอัปเดตเรื่อยๆแหละหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็คือปืนใหม่นั่นเองที่อัปมากลางซีซั่นกอซ่าแล้วก็แม็กเทนอันนี้เราก็ทำไปแล้วเนาะมันก็เหลือแค่ปืนเดียวแหละที่เรายังไม่ได้ทำก็คือปืนที่เข้ามากลางซีซั่นมันจะเป็นปืนอะไรไม่ได้เลยนอกจากสเตทสวิปเปอร์นั่นเองนะฮะหรือก็คือสไตรเกอร์เนาะสเตทสวิปเปอร์เนี่ยเป็นปืนช็อตกันที่เข้ามากลางซีซั่นหนึ่งนะฮะแต่คืองี้อย่างที่เรารู้กันดีว่าช็อตกันพังเนี่ยมันไปอยู่เซคันดารีแล้วเซคันดารีเนี่ยถึงจะใส่ไวการ์ดการเฟเตอร์ใกล้แต่งได้แค่5อยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเราจะเล่นแค่2แบบก็คือไม่แต่งกับแต่ง5ปืนลูกซองนี้น่ะถ้าเทียบความรัวกับสปาร์12นะปืนเนี่ยผมรู้สึกว่ารัวกว่านะเว้ยสเตทสวิปเปอร์แต่ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือมันมีโหลดช้าเลยแหละสตรีทสวิปเปอร์เนี่ยถึงมันจะรัวกว่าสปาร์12นะเว้ยแต่ข้อเสียของมันหลักๆเลยนะคือรีโหลดช้านั่นเองเว้ยถ้าเป็นสไตรเกอร์ในภาคโมดแฟน3อ่ะเวลารีโหลดมันจะใส่ไปเลยอ่ะแต่สตรีทสวิปเปอร์อ่ะเวลารีโหลดมันใส่เสร็จแล้วก็ปึ๊บเสร็จปึ๊บซึ๊บปึ๊บซึ๊บปึ๊บอย่างเงี้ยที่มันรีโหลดช้าก็พอเงี้ยปกติเนี่ยกระสุนธรรมดามันมี12นัดใช่มั้ยแล้วแอมมูนิชั่นที่มันแต่งได้เนี่ยก็คือจะมี15นัดกับ18นัดเว้ยถ้าใส่เนี่ยมันก็ทำให้รีโหลดช้าไปอีกใช่มั้ยล่ะหลายคนน่าจะนึกภาพไม่ออกเว้ยแต่เดี๋ยวไปเล่นก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวเองจะนึกออกเองว่าทำไมมันถึงรีโหลดช้าเว้ยมาเล่นแบบไม่แต่งกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนลืมอะไรไปหรือเปล่าเราได้ DM Ultra มาแล้วเออเราได้ DM Ultra แล้วก็ต้องใส่สิใช่ไหมไม่พลาดเออสกินอันทรงคุณวุฒิของ Back of the Wall นะฮะเราจะพลาดได้ไงนี่ฮะ DM Ultra ฮะใครอยากดูวิธีทำย้อนกลับไปดูคลิปเลยฮะนี่ฮะโอ้โหใส่แล้วเล่นเก่งขึ้น 10% แน่นอนฮะบวก 10% all stat มา cost loss style kill confirm อ่ะอันเนี้ยคือความรัวของมันนะเว้ยเนี่ยคือความรัวของมันเว้ยมันรัวกว่าสปาร์ต12อ่ะรู้สึกได้เลยอ่ะกระสุนก็ไม่กระจายมากนะเว้ยถ้าเป็นระยะเนี่ยและสุดท้ายฮะคือที่ผมบอกว่ามันรีโหลดช้าคืออย่างงี้เว้ยเนี่ยมันรีโหลดช้าอย่างเงี้ยเนี่ยโอ้อะไรวะเนี่ยปืนเนี่ยอีกทีคือยอมรับแหละว่ากระสุนอ่ะมันรัวจริงแต่ข้อเสียของมันก็ย่อมตามมาเว้ยเฮ้ยย่านี่เฮ้ยกระโดดมาเลยหูวากิซาชิด้วยอะไรยิงอะไรยิงนักหนาเหลือเกินยิงจังเลยโอ้โหตะเกียมันอยู่กัน3ตัวอ่ะโอ้โหกระจุกกันอยู่ที่เดียวนี่นี่ UAV มีทำไมจะข้างเหลือ7นะเหลือ7นะ6 5 4 3ยึย2 1 0เออหมดลุลุ help me please help me โอ้กดกระตุกโอ้เพื่อนช่วยเหลือ2นัดสุดท้ายโหลดมา1เราอย่างชอบปืนนี้เลยเฮ้ยอันนี้สไลด์ไป1ทีเช็คข้างมีมั้ยมีโอเคเคลียร์เอาไปเฮ้ยโอ้ยพลาดนัดสุดท้ายเดี๋ยวมันเข้ามาเยอะมันไม่ตายโอ้ยจะเย็นไอ้หนุ่มจะเย็นคึกโอ้ยมันรีโหลดเลยเร็วกว่านี้ไม่ได้ยังไงวันนี้ค่าไป18ใช่ไหมเอ้ยก็
ไม่เลวปืนเนี่ยแต่บอกเลยนะว่าใครที่ชอบเล่นแบบบวกบูบูอ่ะอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เว้ยแต่ถ้าจะเล่นแบบบูบูจริงๆนะคือต้องยิงให้ตายอ่ะแล้วถ้าจะรีโหลดอ่ะคือต้องหาที่แบบที่โคเวอร์แบบดีๆเลยอ่ะเพราะมันรีโหลดช้ามากเว้ยจริงแล้วถ้าเอาไปลงในวอร์โซนเนี่ยอย่างเช่นเวลาไปบวกอย่างเงี้ยถ้ากระสุนหมดกลางคันนี่ก็แย่เลยนะมาคราวนี้แบบแต่งกันบ้างดีกว่านะแบบแต่งเนี่ยแน่นอนผมเอาไปลงกระสุนแน่ๆแต่ผลที่ตามมาก็คือรีโหลดช้าลงนะฮะมันมี15กับ18แต่ว่ากระสุนอ่ะใครไม่อยากรีโหลดช้ากว่านี้ก็เอา15นัดก็ได้นะฮะแต่ผมเอา18เลยแล้วกันมาส่วนบาเรลอ่ะเหรอบาเรลถ้าผมแนะนำนะเว้ยไม่13 Reinforced Heavy ก็ 14.4 Tac Force นะฮะไอ้13 Reinforced Heavy เนี่ยมันจะเพิ่ม Damage Range 12% กับ Fire Rate 9% แต่ที่ลดเนี่ยมันก็ลดพวกสปีดเนี่ยนะลด M Walking Movement Speed 15% แล้วก็ Sprinting Move Speed 4% ส่วน 14.4 Tac Force เนี่ยมันได้ Damage 72% นะฮะที่เพิ่มขึ้นแต่ก็เสียในเรื่องของ Damage Range เหมือนกัน 13% เป็นผมเลือก 14.4 Tac Force เพราะว่า Fire Rate อ่ะผมว่าถ้าเรายิงไปเรื่อยๆอ่ะเผื่อมันยิงไม่โดนด้วยซ้ำแล้วมันทำให้ปืนกระสุนเว้ยผมเลยเลือก 14.4 แท็กฟอร์ดดีกว่าเอาเพิ่มดาเมจดีกว่าอันที่3บอดี้อ่ะผมเอาเป็น5มิลลิเมตรเลเซอร์แล้วกันจะได้ยิงไฟแม่นขึ้นเนาะปกติช็อตกันเราไม่ได้เล่นเอ็มดาวไซด์อยู่แล้วแต่มาสเซลที่เน้นเอ็มดาวไซด์ก็มีนะเว้ยเฉพาะช็อตกันเลยก็คือตัวนี้ Infantry V Choke เว้ยปกติอ่ะถ้าเราเอ็มดาวไซด์ของช็อตกันกระสุนมันก็กระจายใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราใส่มาสเซลตัวเนี้ยเวลาเรา ADS แล้วยิงอ่ะกระสุนอ่ะมันจะเกาะกลุ่มแบบมากๆเลยอ่ะแทบไม่ค่อยแตกเลยอ่ะถ้าเราใส่ไอ้มาสเซลตัวเนี้ยแล้วเรายิงแบบ M ดาวไซด์อ่ะแต่ส่วนตัวผมไม่ค่อยเน้น M ดาวไซด์เท่าไหร่ถ้าเล่นช็อตกันผมเอาเป็นดักดูโชว์แล้วกันเอา Wider Pellet Space 50% มาอย่างสุดท้ายเหรอถ้าเป็น Handle ปกติเวลาผมเล่นช็อตกันผมไม่ค่อยดรอปช็อตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกกิฟต์ผมไม่ใส่ดีกว่าว่ะสต็อกใส่กับสต็อกดีกว่านะฮะตัวนี้เลยวายสต็อกนะเพิ่มสปินทูไฟ 10% แต่ช็อตกันพังเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยิงตายยากกว่าโมโนแฟร์นะเว้ยคือพังเนี่ยมันยิง3สิ่งนั้นกว่าจะตายอ่ะลูกซองอ่ะผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับเลือด150หรือเปล่านะแต่รู้สึกว่ามันยิงตายยากกว่าจริงๆเว้ยรอบนี้เจอแต่คอลโลสไตล์เว้ยขนาดระยะกลางถึงไกลผมรู้สึกว่าโมโนแฟร์อ่ะลูกซองยิงตายง่ายกว่าเลยโอ้ยเทคเจอร์ทำไมแมปไม่โหลดอ้าวแมปเป็นโลกมาเทกันก่อนดีกว่ามาปล่อยให้แมปมันเป็นโลกไป Enemy spotted. อันนี้แมปที่โอ้ย้ายไปเลยอย่าเพิ่งอันนี้คือที่เราเน้นแต่งฮิปไฟแล้วก็ดาเมจเนาะแล้วก็เพิ่มสปินทูไฟสปีดไปหน่อยๆนะไอตัวมัสเซลที่มันเพิ่ม Wider Pellet Space คือกระสุนที่มันกระจายแนวตั้งอ่ะมันจะแคบลงเว้ยตะกี้ผมใส่ไป18นัดใช่ป่ะเดี๋ยวผมจะลงไปหยิบน้ำมาเว้ยแล้วปล่อยให้มันรีโหลดไปดูดิระหว่างมันรีโหลดเสร็จกับผมลงไปเอาน้ำขึ้นมาเนี่ยใครมันจะเร็วกว่ากันมา2 1แอบตรงไหนดีวะแอบหลังตรงนี้ก็ได้ปะเอานะเสร็จไวดีนี่ก็ไม่ได้รีโหลดช้านี่ว่าหรือเปล่าวะขออีกทีดิเผื่อไม่เชื่อกับตาอะลาโอ้เข้ามายังไม่ทันได้ยิงอะไรเลยเกมเนี่ยเนี่ยดูเด็กแต้มมันจะครึ่งทางเนี่ยฆ่าสูงตายหนึ่งเนี่ยตะกี้ยิงไป 2-3 นัดยังไม่ตายเลยเนี่ยโอ้โหข้องใจว่ะมันไม่ได้ดีเร็วช้าหรอวะมารอบนี้เล่นละเยอะอีกคอนเทสเหรอเยอะอยู่ไหนวะเอาเจอคอนเทสอีกอ๋อเฮ้ยรู้สึก B เยอะมา2เลยมา2เยอะโอ้ป่ะยึด B กันดีกว่าเพื่อนมายึดเอ้ยเดี๋ยวใครยิงสไนเปอร์มาจากไหนวะยิงตายโอ้เย้ยโอ้อาคิมโบอย่าให้ได้เล่นนะอย่าให้ได้เล่นนะเย้ยเอาอีกแล้วเย้ยปาโมท็อปไปก่อนเฮ้ยมาแล้วมันมาแล้วเย้ยเย้ยคุมบีเนี่ยมันยิงไม่ตายเนี่ย 3-4 นัดเนี่ยโอ้โหกระสุนล่องหนวะเฮ้ย
เนี่ยมันยิงไม่ตายของจริงเนี่ยไม่ได้อ้างอะไรเลยเนี่ยใส่18นัดแล้วก็ต้องรับผลกรรมที่ตามมาโอ้ยมา2เลยเหรอมา2เลยเหรอโอ้โหไม่ยังไงพอแก้วแม่แก้วโอ้โหเฮ้ย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 มันมีวอร์แมชชีนไหมเนี่ยวอร์แมชชีนไหมเนี่ยวอร์แมชชีนวอร์แมชชีนวอร์แมชชีนไหนลองแต่งไอ้บาเรลที่มันเน้นไฟเลทบ้างดิไฟเลทแล้วก็ในไงดาเมจเลสมาอันนี้เราเพิ่มไฟเลทแล้วเนี่ยโอ้ก็รัวดีมันนี่นี่ไงนี่ไงเยอะเยอะอยู่เพื่อนโอ้โหฮันแน่ฮันแน่มีหลบเอ้ยเยอะเยอะระเบิดโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเย้ยระเบิดระเบิดระเบิดชนะว่ะฆ่า24ตาย24ถ้าถามว่า Street Sweeper เนี่ยมันดีไหมผมก็บอกว่ามันก็ดีนะเว้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้ายอมรับข้อดีของปืนได้ก็ต้องยอมรับข้อเสียของปืนได้เหมือนกันมันเหมือนเขาว่าเลยนะพลังที่ยิ่งใหญ่มาพร้อมกับภาระอันใหญ่ยิ่งไอพลังอันยิ่งใหญ่ก็คือมันยิงรัวดีแหละถ้าลงวอร์โซนผมว่ามันก็เป็นลูกซองที่ดีนะเว้ยลูกซองในวอร์โซนถ้ายิงระยะใกล้อ่ะมันก็ดีอ่ะส่วนภาระอันใหญ่ยิ่งเนี่ยก็คือไอรีโหลดช้านี่แหละภาระที่ต้องรับให้ได้ถ้าเล่นปืนเนี่ยโอเคครับปืนใหม่เนี่ยผมว่าน่าจะมาอีกทีก็ซีซั่น2เนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเรามาเล่นแมปซานาโทเรียมกันนะครับแมปฝ่ายทีมดิบอมแมปใหม่คลิปนี้เนี่ยไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับไบรท์